ประสบการณ์ในการออกธุดงควัตมีอยู่ในหนังสือประวัติของหลวงปู่จันทาซึ่งเป็นการรวมเรื่องที่ท่านได้เล่าให้ญาติโยมฟังในโอกาสสำคัญต่างๆผู้เขียนเห็นหลายเรื่องน่าสนุกและคงหาอ่านกันไม่ได้ง่ายๆใครอยากอ่านต้องไปหาท่านถึงพิจิตรเพราะไม่มีการพิมพ์จำหน่ายนอกจากจะเป็นการเผยแพร่เท่านั้นผู้เขียนจึงได้ขออนุญาตหลวงปู่นำเรื่องราวในบางตอนมาลงเผยแพร่ในหญิงไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์เป็นธรรมทานสำหรับผู้อ่านที่สนใจตอนหนึ่งที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องสวรรค์หลวงปู่จันทาถาวโรเล่าว่าท่านเคยประสบพบเห็นและสนทนาธรรมกับเหล่าเทพพยดาจากสวรรค์ว่าปี2501อาตมาได้ขึ้นไปภาวนาอยู่ที่วัดถ้ำกลองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูในปัจจุบันกับหลวงปู่ขาวอนาลโยและหลวงปู่หลุยจันทสาโรในสมัยนั้นที่วัดถ้ำกลองเพนยังขรุขระอยู่มากไม่สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้แต่ก็เหมาะสำหรับการทำความเพียรมากเข้าที่นั่งสมาธิจิตก็รวมได้เร็วรวมได้ทุกขณะนั่นแหละเมื่อไปอยู่ที่นั่นจึงตั้งใจทำความเพียรไม่ลดละด้วยการอดนอนผ่อนอาหารตลอดไตรมาส3เดือนตั้งใจทำความเพียรอยู่อย่างนั้นอยู่มาวันหนึ่งเป็นวันเพ็ญเมื่อเดินจงกรมเสร็จแล้วก็ไปนั่งภาวนาอยู่ในถ้ำใหญ่นั่งสมาธิกำหนดพุทโธเป็นอารมณ์ของสติไม่นานจิตก็วางพุทโธแล้วจิตก็รวมลงสู่ภวังคภพอันแน่นแฟ้นอุปาจารธรรมเกิดขึ้นมีแสงสว่างกระจ่างแจ้งเกิดขึ้นกลางคืนเหมือนกลางวันสว่างโล่อย่างนั้นไม่นานมีฝูงเทพพยดาทั้งหลายมีแต่ผู้หญิงล้วนๆรูปร่างใหญ่โตมโหฬารสวยงามเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญถือธงแดงและธูปคนละอันมาจากฟากฟ้ามาถึงถ้ำแล้วก็เอาธงปักจุดธูปแล้วก็พากันกราบไหว้กราบที่หนึ่งว่าพุทโธกราบที่สองว่าธัมโมกราบที่สามว่าสังโฆสรณังคัจฉามิเสร็จแล้วก็ทำวัดเย็นจากนั้นก็สวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรอนัตตลักษณสูตรและอาทิตตปริยายสูตรทั้งสามสูตรนี้เขาเรียกว่าราชาธรรมเป็นธรรมอันยิ่งใหญ่ของศาสนาพุทธทำทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์มารวมอยู่ที่นี่ทั้งหมดเมื่อสวดมนต์เสร็จแล้วเขาก็นั่งภาวนานานนะเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเรียบร้อยดีเมื่อเสร็จแล้วเขาก็กราบพุทโธธัมโมสังโฆแล้วเขาก็จะจากไปจึงได้กำหนดถามเขาว่าโยมมาจากสถานที่ใดเขาก็ว่าท่านอาจารย์พวกดิฉันมาจากเมืองสวรรค์มาที่นี่เพื่อประโยชน์อะไรหรือโยมเขาก็ตอบว่ามาบูชาแก้วทั้งสามประการนะท่านบูชาเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อบำเพ็ญกุศลนะท่านเพราะแก้วพุทโธแก้วธัมโมแก้วสังโฆนั้นเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในการบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนและของหอมถามเขาไปอีกว่าอยู่บนสวรรค์ไม่ได้บำเพ็ญหรือโยมบำเพ็ญอยู่เหมือนกันแต่ได้รับผลน้อยไม่ได้มากเหมือนอยู่ในเมืองมนุษย์ในเมืองมนุษย์ทำน้อยได้มากทำมากก็ยิ่งได้มากเพราะเป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญบุญกุศลจะไปสวรรค์หรือพรหมโลกก็ต้องมาบำเพ็ญบุญในเมืองมนุษย์นี้ก่อนจะไปนิพพานพ้นทุกข์จากโอคะสงสารก็ต้องมาบำเพ็ญบุญในศาสนาพุทธในเมืองมนุษย์นี่เสียก่อนจึงจะได้นอกนั้นไม่มีในสมัยพระเจ้ากัสสปโน้นยุคศาสนาของพระเจ้ากัสสปพวกข้าพเจ้าเป็นหญิงชาวบ้านพากันประพฤติวัดปฏิบัติขัดสีแก้วทั้งสามประการให้สว่างสวยรุ่งโรจน์ทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยการเดินจงกรมบูชาแก้วทั้งสามดวงแก้วพุทโธแก้วธัมโมแก้วสังโฆทำอยู่อย่างนั้นเป็นนิดไม่ลดละล้วนแต่เป็นบุญกุศลทั้งนั้นทานการกุศลสิ่งใด
ที่ให้แก่สมณชีพราหมณ์นั้นก็จะกลายเป็นของทิพย์ไปรอคอยอยู่บนสวรรค์หมดทั้งนั้นฉะนั้นเมื่อพวกข้าพเจ้าไปเกิดบนสวรรค์ก็มีแต่ความสุขสำราญเป็นผลจากการประพฤติปฏิบัติธรรมกันมาถึง 20,000 ปีในสมัยศาสนาพระเจ้ากัสสปผู้คนอายุ 20,000 ปีนะท่านพวกเทพพยดาเหล่านั้นล้วนแต่มีรูปร่างสูงใหญ่สวยงามมีผิวสีขาวเหลืองแดงไว้ผมยาวใส่สายสร้อยรอบตัวนุ่งผ้ายาวครึ่งแขนเหมือนคนโบราณเวลาเดินก็งามพูดก็งามเมื่อเปรียบเทียบกับมนุษย์แล้วไกลกันเหมือนฟ้ากับดินจากนั้นเขาก็ฝากธรรมะว่าท่านอาจารย์ขอได้โปรดไปแนะนำพร่ำสอนญาติโยมทั้งหลายให้พากันบำเพ็ญทานศีลภาวนาบำเพ็ญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานศีลสมาธิปัญญามรรค8โพชฌงค์7และพากันเดินจงกรมฝึกจิตอบรมสอนจิตให้มันดีนั่งสมาธิภาวนานั่นแหละจะเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เหมือนดังที่พวกข้าพเจ้าทำอยู่อย่างนั้น 20,000 ปีเมื่อสิ้นลมแล้วเหมือนกับว่านอนหลับแล้วก็ตื่นขึ้นฉะนั้นเสร็จแล้วเขาก็ลาจากไปปลิวขึ้นสู่อากาศเหมือนกับนุ่นต้องลมปลิวเข้าสู่กลีบเมฆหายไปเลยขณะที่สนทนากันนั้นลืมถามไปว่าพวกเขาเหล่านั้นมาจากสวรรค์ชั้นไหนได้ถามแต่ว่าทำไมจึงมีแต่นางเทพพยดาไม่เห็นเทพบุตรเขาก็ตอบว่าเมื่อครั้งที่พวกข้าพเจ้าเป็นมนุษย์ในบำเพ็ญทานศีลภาวนานั้นไม่มีพวกผู้ชายไปบำเพ็ญด้วยดังนั้นเมื่อไปเกิดบนสวรรค์จึงไม่มีเทพบุตรนั่นแหละทำอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นรุ่งเช้าไปทำกิจวัตรหลวงปู่ขาวท่านถามว่าเมื่อคืนภาวนาเห็นอะไรบ้างอาตมาตอบว่าหลวงปู่ครับผมตั้งสัตว์ไว้แล้วว่าจะไม่นอนทั้งกลางวันและกลางคืนเมื่อคืนนี้ภาวนาแล้วจิตสงบเห็นสาวสวรรค์ลงมาจากสวรรค์ในราว60คนมีรูปร่างสูงใหญ่สวยงามถือธงแดงและธูปลงมาคนละอันเอามาปักไว้หน้าถ้ำแล้วก็พากันไหว้พระสวดมนต์จบแล้วก็นั่งภาวนาเสร็จแล้วก่อนที่เขาจะจากไปได้ถามเขาว่ามาจากไหนเขาก็ตอบว่ามาจากเมืองสวรรค์หลวงปู่ขาวอนาลโยท่านก็ว่าปัจจัตตังรู้เห็นเฉพาะผู้ปฏิบัติใครปฏิบัติผู้นั้นก็จะรู้เห็นเองแต่ถ้าปฏิบัติแล้วจิตไม่สงบก็ไม่เห็นเมื่อจิตสงบลงสู่อุปจารธรรมแล้วจะเห็นได้เพราะจิตเข้าสู่ภพเดียวกับพวกเขาเหล่านั้นนั่นแหละก็เห็นจริงแจ้งชัดประจักษ์ว่าสวรรค์นั้นมีจริงถึงแม้จะไม่ได้ไปเห็นเมืองสวรรค์แต่ก็ได้เห็นนางเทพธิดาทั้งหลายเหาะลงมาจากฟ้าลงมาไหว้พระสวดมนต์และนั่งภาวนาอยู่ที่วัดถ้ำกลองเพนนั้นอัศจรรย์ตาทิพย์หลวงปู่ใหม่เห็นเพื่อนเก่าข้ามภพมาเยี่ยมตอนอาพาธหนักจากการบันทึกจากคำบอกเล่าของหลวงปู่ใหม่อินทสิริได้เขียนเล่าเรื่องเทศสอนเทพเทวดาว่าเมื่อเดือนเมษายนปีพ.ศ. 2541เป็นครั้งที่หลวงปู่ใหม่ป่วยอาพาธหนักที่สุดเพราะต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชอยู่ในห้องพิเศษถึง40วันหลวงปู่ใหม่ท่านป่วยหลายโรคโรคที่สำคัญในครั้งนั้นคือไขมันอุดตันในหลอดเลือดเบาหวานความดันโลหิตสูงและโลหิตติดเชื้อแบคทีเรียเป็นหลายโรคจึงต้องรักษานานเป็นพิเศษหลวงปู่ใหม่ท่านเล่าให้ฟังว่านอนภาวนาอยู่บนเตียงก็มีเทพเทวดามาเยี่ยมและฟังธรรมมีเทพองค์หนึ่งบอกว่าเขาชื่อเจ้าพระยาดำรงราชานุภาพเขาบอกว่าในชาติที่ผ่านมาเราเป็นเพื่อนกันผมเห็นท่านป่วยหนักผมจึงมาเยี่ยมท่านผมจะขอดูแลคุ้มครองท่านนี่แหละอานิสงส์ของการภาวนาแล้วได้ตาทิพย์
ได้เห็นเทพเทวดามาเยี่ยมอยู่เสมอๆได้เห็นในสิ่งที่คนธรรมดาไม่เห็น